นับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใส่พวกยางโคกกระทุนนะครับจุดนี้นะครับคือต้องให้ช่างบูชำนาญการนะครับเขาทำการตั้งทั้งกระจกหน้าแล้วก็หูช้างหลังให้มันเข้าไปในร่องของยางกระทุนที่เราใส่ไปพอดีเลยนะครับซึ่งอันนี้เรื่องยากผมทำเองไม่ได้แน่นอนนะครับเคยต้องฝากพี่บอกพี่ผมมาช่วยกันนิดนึงครับของนั้นเน็กนั้นเน็กเกษตรสว่างเนี่ยนะเขาจัดการเรื่องบอดี้มาเสร็จแล้วผมบอกว่างานละเอียดเนี๊ยบเลยนะครับเส้นสันอะไรต่างนี่ได้อารมณ์เหมือน Discovery Turbo นะครับแทนลองมาเรียบร้อยเดี๋ยวสิ่งแรกที่เราต้องเช็คก่อนคืออะไรที่ต้องใช้นะครับอะไรบ้างเริ่มต้นกลับไปใหม่ไปไหนแล้วพี่ยศมาแล้วต้องทำดิคือเราลื้อเล่นก่อนไหมซ่อมอะไรเนี่ยทำเมื่อกี้ไม่หายรั่วเหรอยศโอ้หอมโอ้หอมเหรอก่อนเอาเข้าไม่ติดกันเนี่ยกะว่าโมเครื่องก่อนเอาให้จับมาฟิงก่อนทำเป็นแบบจะพูดกันสิ เราไม่ใช่เทพเมกันนะเราไม่ใช่อะเราแค่คนรักมันเฉยเฉยจะทำได้อะเอาครับครับครับความสนุกเรากำลังเริ่มต้นขึ้นเห็นไหมครับMustang ภาคนี้เราจะกลับมาอีกครั้งแต่กลับมาขั้นใหม่กับเจ้าของคนนี้ที่ทุกคนรู้จักกันดีเหมือนผมทำไมนะถึงหลงไหมเนี่ยมันคือของ Mustang เนี่ยฮะ Mustang นี่ตกทอดมาตั้งแต่ชั้นบรรพบุรุษนะพ่อผมปลูกผมว่าต้องมีเรื่องราวอะไรของน้าที่แบบว่าบ้านผมเนี่ยโตมากับรถอเมริกันคือผมเกิดอเมริกาแล้วก็ที่บ้านเนี่ยทั้งในไทยทั้งเมืองนอกเนี่ยมันจะขับพวกแพ็คการ์ดในพวกนั้นเลยอ่ะ50 Oldsmobile
ดยอีกมุมนึงอ่ะรถใหม่สมัยเนี้ยซื้อปุ๊บ3ปีเฉยละอยู่มา50ปีแล้วยังไงก็สวยอ่ะมันคนละอย่างใช่มันยังไงก็สวยไปทยอยเปลี่ยนไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับความสุขของคนเล่นรถมันคงอยู่ตรงนี้แหละครับตัวแรลลี่แพ็คที่เราโมมานะครับจริงๆแล้วเราอยากได้จริงๆออริจินอลเนี่ยมันลงไปสุดแต่ว่าเราคิดว่าเราทำตำแหน่งตามเราดีกว่านะครับตำแหน่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมีของเล่นอีกชิ้นหนึ่งที่เราเตรียมโมดิฟายต่อไปก็คือชิ้นนี้นะครับอันเนี้ยเราโมมานะครับแต่มันเกิดการผิดพลาดตอนใส่นะครับมีการถลอกบริเวณริมนี้อยู่เราก็ด้วยความรักรถนะครับทนไม่ได้เลยก็ซื้อชิ้นใหม่มานะครับชิ้นเนี่ยไม่ได้โมแล้วนี่ซื้อชิ้นแท้มาเลยนะครับดูสภาพวิ้งวิ้งเลยเนี่ยครับกรอบเก่ากรอบใหม่เป็นรอยนิดนึงนะครับเรารับไม่ค่อยไหวตัดใจใส่ไปเลยครับนะครับแค่นี้เราก็จะได้กรอบใหม่ที่ใหม่แล้วนะครับในระหว่างเพลงที่ร้านเล่นไปเราก็ทำงานของเราไปเรื่อยๆนะครับตัวหนังสือมันค่อยขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับค่อยๆเขี่ยไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเทคนิคอีกวิธีหนึ่งที่มันจะง่ายกว่านี้นะครับแต่ว่าคุณต้องนิ่งจริงก็คือการใช้ทิชชู่นะครับจุ่มทินเนอร์แล้วก็อย่างเงี้ยนะครับให้มันแบนๆแล้วก็ทำการเช็ดแต่ทีเนี้ยถ้าจังหวะทิชชู่มันไปโดนสีมันจะทำให้ชิ้นงานมันเกิดการสากได้นะครับใจเย็นๆค่อยๆไปเขี่ยมันไปเรื่อยๆนะครับเป็นแบบนี้เพราะว่าเรามีโครงการว่าเราซื้อฝาตบส่วนที่เป็นฝาตบซี่ลวดมาแต่เรายังไม่ได้เอาใส่นะครับต้องรอให้ถึงขั้นตอนโมดิฟายสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้น้ำมันนะครับล้างยางก็จะได้เป็นการขาวแต่ว่าเราล้างตอนนี้ไม่ได้เพราะตอนนี้หน้าฝนคาดว่าเอาไปลุยที่อื่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเลอะนะครับเก็บไว้ก่อนเอาไว้ล้างสุดท้ายเลยครับThank you.
ช่ครับมันคงถึงเวลาของมันนะครับที่จะต้องกลับไปโลดแล่นอีกครั้งบนท้องถนนต้องกลับไปใช้ชีวิตอีกครั้งในการขับเคลื่อนออกไปในที่ต่างๆที่ที่มันอยากไปพร้อมกับเรานี่แหละครับมาป่าขนองสืบของผมฟอร์ดมัสแตงครับอะไรอะไรมาพูดคุยสะพายกระเป๋าจะพาไปลุยข้างนอกกันมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเสวนาสารพัดในรายการรถนิยม